สวัสดีครับผมวันนี้หัวซ้ำทีวีก็จะมาพูดถึงเกม Call of Duty Black Ops Cold War นั้นมีการเชื่อมโยงจักรวาลกับเกม Call of Duty Modern Warfare ปี2019ได้อย่างไรบ้าง นะครับและเนื้อหาทั้งหมดนี้จะเป็นการสปอยเนื้อของเกมทั้ง2ภาคเลยนะครับผมเดี๋ยวรับชมกันเลยดีกว่านะครับคือเกม Call of Duty Black Ops เนี่ยเป็นการเริ่มเหตุการณ์ในช่วงปีสงครามเย็นนะครับตั้งแต่ปี1968ถึง2025นะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่จะเล่าเชื่อมโยงกันในภาค Cold War ด้วยนะครับซึ่งภาค Cold War จะเป็นการเกิดเหตุการณ์ในช่วงปี1981ซึ่งจะเป็นการเล่าถึงเหตุการณ์ที่มีสายลับที่ชื่อว่า Perseus นั้นมีแผนที่จะกดระเบิดนิวเคลียร์ที่อยู่ใต้ดินของยุโรปที่อเมริกาได้ไปฝังเอาไว้เพื่อป้องกันนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าเหตุการณ์นี้นั้นก็จะส่งผลทำให้เรานั้นจะได้เข้าไปอยู่ในหน่วยสายสืบ CA ซึ่งชื่อว่าเบลนะครับซึ่งหลังจากที่เราได้เล่นไปสักพักนึงเนี่ยซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการเข้าไปแทรกซึมกับเหตุการณ์ในทหาร KGB นะครับซึ่งมันจะมีเรื่องราวบางเรื่องที่มันจะมีการเชื่อมโยงเหตุการณ์ของ Black Ops Cold War กับเกม Modern Warfare ปี2019ด้วยนะครับเราจะมาวนกลับมาที่ Call of Duty Modern Warfare 2019กันก่อนนะครับเนื้อเรื่องของ Call of Duty Modern Warfare 2019เนี่ยมีการเชื่อมโยงเหตุการณ์จากหลายแง่หลายมุมนะครับทั้งเป็นในเวอร์ชั่นที่นำเอาตัวละครที่เรารู้จักกันดีนะครับอย่างกัปตันไพรส์มีการมารีบูทตัวละครใหม่แล้วก็มีการเขียนเรื่องราวใหม่ที่ยังคงต่อเนื่องกันไปทั้งใน Warzone นะครับแล้วก็ในเรื่องของ Call of Duty Modern Warfare ภาค2019ที่ยังมีการเพิ่มเนื้อหามาเรื่อยๆในตัวเทเลอร์มาหลายตอนด้วยกันนะครับซึ่งเราก็จะได้รู้ว่ามันจะมีการพูดถึงตัวละครอย่างImran Sakaev นะครับ Imran Sakaev เนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่กัปตันไพรส์รู้จักดีการต่อสู้กันนะครับทั้งในเวอร์ชั่นต้นฉบับแล้วก็เวอร์ชั่นรีบูทด้วยนั่นเองนะครับซึ่งการเชื่อมโยงของ Modern Warfare กับ Black Ops Cold War นั้นมีการเชื่อมโยงผ่านตัวละครอย่าง Imran Sakaev นะครับเขาได้โผล่ขึ้นมาในเหตุการณ์ที่เรานั้นได้แทรกซึมเป็นทหาร KGB ที่แปรพักกับฝ่ายอเมริกานะครับและได้เข้าไปแทรกซึมเพื่อที่จะเปิดประตูชั้นใต้ดินเพื่อให้แอดเลอร์และเบลนั้นเข้ามาสู่สำนักงานของ KGB ได้นั่นเองซึ่งเราจะได้พบกับอิมรามสกายที่เข้าไปนั่งคุยสนทนากับคริปเชนโกซึ่งเป็นคนสำคัญของ KGB แล้วก็สหภาพโซเวียตด้วย This is Imran Zakayev. Thank you, Secretary Gorbachev. And thank you all for welcoming me with open arms. I can think of no greater tragedy than a home violated from the inside. Trust and love within a family is sacred.Apparently, not everyone shares your beautiful sentiments. ซึ่งมันจะเป็นการเชื่อมโยงเนื้อหาของ Imran Sakaev ที่เป็นในเวอร์ชั่นต้นฉบับแล้วก็เวอร์ชั่นรีบูทด้วยนะครับคือ Imran Sakaev เนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนสำคัญของรัสเซียนะครับที่ได้มีการก่อตั้งกองทัพของตัวเองขึ้นมาเป็นกองกำลังทหารนะครับแล้วก็มีการเริ่มแผนการในการที่จะโค่นล้มอเมริกานะครับเพราะว่ามีความแค้นส่วนตัวนั่นเองนะครับซึ่งแต่ตัวในเรื่องนี้มันก็จะมีการส่งต่อสู่เหตุการณ์ที่มาที่ไปของเขานะครับในช่วงวัยหนุ่มซึ่งเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นหน้าตาของเขาในช่วงวัยรุ่นนะครับซึ่งเป็นคนสำคัญของ KGB แล้วก็เทียบเคียงแล้วก็มีการพูดคุยสนทนากับเคปเชนโกซึ่งเป็นคนสำคัญของโซเวียตเหมือนกันนะครับI want to know your hopes, your fears, your ambitions. During the investigation. ซึ่งอิมรานสกายฟ์เนี่ยได้มีการมาสอบสวนนะครับว่าในสำนักงาน KGB เนี่ยดูเหมือนจะมีสปายของอเมริกาอยู่แล้วก็ต้องป้องกันระบบรักษาความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับซึ่งทำให้มีการพบกับอิมรานสกายฟ์ด้วยกันอยู่2ช่วงคือช่วงที่มีการสนทนากันในห้องประชุมนะครับกับอีกช่วงนึงก็คือช่วงที่แอดเลอร์กับเบลนั้นได้เข้ามาที่ลิฟต์ของสำนักงาน KGB นั่นเองซึ่งถ้าให้วิเคราะห์กันจริงๆแล้วเนี่ยอิมรานสกายฟ์ในการที่เขามาอยู่ในเหตุการณ์นี้ที่เขามาอยู่ในสำนักงาน KGB แล้วก็เป็นคนที่สำคัญในสหภาพโซเวียตนั้นซึ่งเป็นการเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ในอนาคตแน่นอนเพราะว่าสหภาพโซเวียตนั้นจะล่มสลายในช่วงหลังจากเหตุการณ์สงครามเย็นหลังจากนั้นก็จะมีการเปลี่ยนการดูแลกองกำลังทัพทหารโดยอาจจะเป็นการที่ให้ตัวละครอิมรานสกายฟ์เนี่ยเป็นบทบาทสำคัญที่จะต่อยอดเป็นการจัดการกับอเมริกาต่อซึ่งก็จะเป็นการเล่าถึงเหตุการณ์ในช่วงปัจจุบันระหว่างเกม Modern Warfare ภาค2019ที่ตัวละครกัปตันไพรส์ได้เคยไปเผชิญหน้ากับสกายฟ์รอบหนึ่งแล้วนั่นเองและก็อีกหนึ่งคนที่เป็นคนสำคัญที่อาจจะทำให้เป็นการยืนยันว่า Call of Duty Black Ops Cold War นั้นเชื่อมโยงกับ Modern Warfare
นั่นคือเพอร์ซิวส์สายลับที่ยังคงเป็นปริศนาอยู่ว่าเขาเป็นใครนั่นเองซึ่งตัวละครเพอร์ซิวส์นั้นเนี่ยเราจะได้เห็นตัวเขาที่มีการเปิดตัวออกมาหลังจากที่เบลนั้นได้รับรู้ความจริงว่าตัวเองนั้นเป็นสายลับโซเวียตที่ทำงานกับเพอร์ซิวส์ที่ถูกยิงนะครับแล้วก็มาถูกรักษาแล้วก็ล้างสมองโดยฝีมือของแอดเลอร์และหน่วย CIA เพื่อตามหาเพอร์ซิวส์เราจะได้เลือกฝั่งได้ครับว่าในตอนจบนั้นเราจะเลือกอยู่ฝั่งไหนระหว่างฝั่งอเมริกากับฝั่งโซเวียตซึ่งเราจะเลือกตัดสินใจตอบแบบเลือกอยู่ฝั่งโซเวียตเพื่อให้ได้พบกับเพอร์ซิวส์นั่นเองก็คือเราจะหลอกให้หน่วย CIA นั้นมาอยู่ที่ฐานทัพของดูก้าเพื่อที่จะให้เพอร์ซิวส์นั้นมาตามเก็บพวกเขาแล้วก็สามารถกดระเบิดนิวเคลียร์ได้ในตอนจบนั่นเองนะครับซึ่งในตอนจบของเพอร์ซิวส์นั้นก็มีการพูดว่าเพอร์ซิวส์เนี่ยไม่ได้ทำงานคนเดียวนะครับเพอร์ซิวส์มีหลายคนและแน่นอนครับเขาเนี่ยเป็นหนึ่งในคนสำคัญที่จะมีการเล่าถึงอนาคตของโซเวียตที่จะรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นแผนที่เขามีการวางไว้กับตัวละครหนึ่งก็คือนายพลเชฟเพิร์ดนะครับนายพลเชฟเพิร์ดในช่วงวัยเยาว์นั้นเนี่ยเคยรู้จักกับเพอร์ซิวส์เพอร์ซิวส์นั้นเป็นคนพูดออกมาในช่วงตอนท้ายเครดิตนะครับมีการพูดว่ามีการเคยช่วยนายพลเชฟเพิร์ดเอาไว้แล้วก็หวังว่าเขาจะสร้างแผนที่ทำให้โซเวียตรุ่งเรืองในอนาคตอีกครั้งหนึ่ง The death of Major Vadim Rudnik is a terrible loss for post-nuclear Europe. He was to help shepherd in the Soviet-aligned future. Hopefully, we can still move forward without his presence there. โดยในโปรเจกต์ผลนั้นเป็นคนสำคัญของเกม Cultist Modern Warfare ภาคที่2ในเวอร์ชันต้นฉบับแล้วก็ Cultist Modern Warfare ภาครีบูทด้วยนะครับนายโปรเจกต์ผลก็เป็นคนสำคัญที่ดูแลกองทัพของสหรัฐแล้วก็หน่วยของ Task Force 141ของกัปตันไพรส์นะครับซึ่งในหน่วย Task Force 141เนี่ยก็จะได้รับความเชื่อใจจากนายโปรเจกต์ผลนั่นเองแต่แผนการที่แท้จริงของนายโปรเจกต์ผลนั้นคือการวางให้อเมริกากับรัสเซียมีการต่อสู้กันผ่านการใช้ต่ออาวุธสงครามซึ่งในเหตุการณ์นี้เขาได้มีการร่วมมือกับชายคนนี้ชื่อว่ามาคารอฟได้วางแผนในการยิงคนในสนามบินของรัสเซียเพื่อให้เป็นการใส่ร้ายอเมริกาว่าเป็นคนทำนั่นเองหลังจากที่มีเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นมารัสเซียก็ได้บุกอเมริกานะครับแล้วก็มีการต่อสู้กันจนสุดท้ายแล้วกัปตันไพรส์ได้ยิงจรวด EMP เพื่อหยุดเหตุการณ์ทั้งหมดนี้แล้วก็มีการต่อรองเจรจากันจนเป็นเนื้อเรื่องของเกม Call of Duty Modern Warfare ภาคที่2ภาคที่3ต่อเนื่องมานั่นเองซึ่งหลังจากที่นายโปรเจกต์ผลได้เผยความจริงมาว่าตัวเขานั้นเป็นหนึ่งในคนที่วางแผนกับมาคารอฟนะครับทำให้กัปตันไพรส์ต้องไปตามล่าเขาในเหตุการณ์ของภาคที่2นั่นเองFive years ago, I lost 30,000 men in the blink of an eye, and the world just fucking watched. Tomorrow, there will be no shortage of volunteers, no shortage of patriots. I know you understand. และนั่นก็เป็นจุดจบของนายพลเชฟเพิร์ดในเวอร์ชันของต้นฉบับนั่นเองนะครับส่วนในเวอร์ชันรีบูทเนี่ยนายพลเชฟเพิร์ดในตอนนี้ในเกม Call of Duty Modern Warfare ภาคล่าสุดนี้ยังเป็นแค่หนึ่งในคนที่ขึ้นตรงกับกัปตันไพรส์อยู่นะครับนายพลเชฟเพิร์ดก็จะมีการส่งรายชื่อให้กับกัปตันไพรส์ในการตามหาคนที่จะเข้ามาร่วมในหน่วย Task Force 141นั่นเองนะครับตัวเขานั้นยังไม่มีการเปิดเผยในเรื่องมากกว่านี้แล้วนะครับมีแค่บอกแค่ชื่อมาแค่ประโยคเดียวเท่านั้นนะครับในช่วงตอนท้ายเกมของเกม Call of Duty Modern Warfare นั่นเองนะครับผม
อันนี้ก็เป็น2ตัวละครที่จะมีการเชื่อมโยงเกม Call of Duty Black Ops Cold War กับเกม Call of Duty Modern Warfare ในเวอร์ชั่น Reboot ขึ้นมาใหม่แล้วก็จะมีการสร้างเรื่องราวภาคต่อมากมายครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับอยากจะฝากกดไลค์ให้สัก100ไลค์แล้วกันนะครับผมจะมาทำการอธิบายถึงฉากจบทั้ง2แบบด้วยกันนะครับแต่เพื่อสามารถย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอฉากจบเนื้อเรื่องของเกม Call of Duty ทั้ง2แบบที่แบบฝั่งอเมริกาฝั่งโซเวียตได้เลยนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยแล้วกันนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ